ร้านเป็นร้านค่ะก็ดีใจมากๆค่ะอันนี้คือ The Blooming Gallery สาขาสยามนะคะนะคะอยู่ที่ Lido Connect ค่ะสยามสแควร์ซอย3ค่ะก็จะมีมูสซับชีสเค้กหลายๆรสรวมถึงอาหารด้วยก็แวะมาทานกันได้แล้วเราก็จะมี Duo Live Jazz นะคะในเวลา18:00 to 2:00 PM วันพุธศุกร์เสาร์ค่ะวันนี้จะมีแบบหนุ่มๆเอาช่อดอกไม้มาให้ไหมคะน่าจะมีเรื่อยๆนะคะก็เฝ้าดูก็ได้แต่ว่าก็ตอบไม่ได้ว่าจะกี่คนนะแต่ว่าไม่มีนัดแนะมาก่อนใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้นะครับไม่มีคือชวนไปเรื่อยอะใครมาก็มาค่ะเพื่อนๆกันทั้งนั้นยังไม่มีใครแบบเป็นชอบพิเศษมาก่อนมาที่หนึ่งเนาะคือตอนเนี้ยเพื่อนๆส่วนใหญ่เขามีผู้กันเราขอมีเงินก็ได้ไม่มีผู้ก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ค่ะชอบทำถือว่าเป็นธุรกิจที่เท่าไหร่ล่ะที่ทำอยู่โหก็เยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยเราชวนกับน้องอีก2คนเนี่ยอยากจะเปิดร้านเครื่องดื่มแต่ว่าด้วยความที่ตรงนี้มันมีเครื่องดื่มเยอะแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบขนมซึ่งขนมที่มีอยู่มันอร่อยมากค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์สำหรับเด็กสยามด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีทุนไปเยอะมั้ยคะพี่ประมาณนึงไม่ถึงกับเยอะมากถือว่ากำลังดีแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักคือเมย์ชอบอยู่แล้วร้านเลยที่มันดูแบบดอกไม้แล้วก็ร้านนี้คือคิดว่าทุกคนเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกแบบรีแลกซ์คือความเขียวๆของต้นไม้มันจะช่วยเราแบบผ่อนคลายแล้วก็มีดนตรีแจ๊สด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักดีจริงๆด้วยความที่เราเนี่ยเก่งเนาะเรื่องธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยไปรุ่งโรจน์มากเลยแต่ทำไมแบบว่าเรื่องจริงๆความรักก็มีถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมก็มีแหละแต่ด้วยเราสเปคเราจะแบบประหลาดนิดนึงอาจจะชอบอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องรอวันที่จะเจอที่คนที่เคมีตรงกันอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็ทำงานหาเงินไปก่อนมันก็มีความสุขดีค่ะอย่างนี้เราควรไหมเพราะเราเก่งมากจนแบบผู้ชายเลยไม่กล้าเข้ามาโอ้ยก็ไม่หรอกนะแต่ก็คือก็เข้ามาได้ไหมตอนเนี้ย100% ของเมย์เนี่ย 70% คืองานเลยอะงานล้วนๆเลยอีก 30% คือพ่อแม่เพื่อนแล้วก็พาตัวเองไปเที่ยวในที่ต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเข้ามาตอนนี้คงต้องเรียนเข้ามาทางแบบงานพ่อแม่เพื่อนแล้วก็เที่ยวนี่แหละเพราะว่าเป็นอย่างนั้นคือมันไม่มีเวลาที่จะแบบไปคุยกับใครเรารู้สึกเวลาเราเป็นเงินเป็นทองมากๆแต่ถ้าถามถึงสเปคเราสูงเกินไปไหมไม่นะที่ผ่านมาก็ไม่ได้เมย์ไม่ได้เน้นคนรวยหรืออะไรเมย์เน้นคนที่แบบไม่ชอบเมย์รู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์คนนี้ดูแบบเมย์รู้สึกอยากคุยกับเขาอยากรู้จักเขาก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าเพื่อนแบบมีกันหมดแล้วเขามีแนะนำไหมแบบเพื่อนต่อเพื่อนเลยโอ้ยเขาแนะนำจนขี้เกียจแนะนำแล้วเขาเบื่อหน่ายเขาก็จะคอยมาแสดงความยินดีกับธุรกิจเราเรื่อยๆค่ะมันจะมีคำพูดหนึ่งโบราณที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติการงานเนี่ยโอ้โหรุ่งโรจน์เลยความรักเราจะแบบไม่ค่อยสมหวังจริงๆไม่ใช่ไม่สมหวังอะมันตัวเองมันยังไม่พร้อมอะถ้าเราจะต้องแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งหรือเอาชีวิตไปแบบไปคอมมิตกับใครเราก็อยากจะได้คนที่เรารู้สึกว่าเจอทุกวันแล้วเราไม่เบื่อแสดงว่าพี่นี่เป็นคนที่แบบไม่เอาเองฉันซีโมเองหรือเปล่าก็ด้วยค่ะบางทีเรา9คนมาชอบเราเราอาจจะไปชอบอีก1คนที่เขาไม่ได้รักเราเท่าไหร่ดูเศร้านะคะแสดงว่ามีโมเมนต์นี้อยู่ว่าแบบไปชอบคนที่ก็มีบ้างก็คิดว่าคนนั้นเขาน่าจะรักเราแต่เขาก็เฉยๆแต่เราไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าว่าเราชอบเขาเพราะว่าเราจะบอกเขาก็ไปแล้วอันนี้คือเรื่องจริงมั้ยมีก็มีจริงแต่เลยไปแล้วทั้งมันเถอะเขาไปเช็คดวงเองอ๋อเช็คดวงตอนนี้ต้องเช็คที่เลือกสังหารนะคะเพราะว่ามาหากระทิงแม่นมากค่ะเคยให้ที่ได้ช็อตดูไหมเพราะว่าช็อตกันไม่เอาหรอกเหรออ๋อไม่ได้ค่ะเพราะมีช่องอื่นอยู่เยอะโอเคอยากคิดมันดีคนก็ซูมว่าเอ้ยเมย์ไปกับใครเพราะเขาไปกันเป็นคู่บ้าเมย์ไปเป็นกลุ่มใครบอกไปเป็นคู่ไม่คือคนจะจับแล้วว่ามันเป็นคู่ไม่มีเมย์แทรกตลอดเลยแต่มีอยู่เรื่องนึงเราน้อยใจนะแทรกเราบอกว่าเราไม่น่ามานั่งรู้สึกว่าชิงกับตัวเองก่อนมันเจ็บน้อยค่ะบางวันเราก็เดินมาคุยกับฉลามแต่เราก็ไม่ก้าวขาแย่ไปเรากลัวมันกินแต่เห็นคนอื่นเขามุ้งมิ้งแล้วเราแบบอารมณ์แบบไง
คือมันก็ดีนะเวลามันไม่มีเนี่ยคือเวลาเขาสวีทกันโอเคเราอาจจะหน่อยมากแต่เวลาเขาทะเลาะกันรู้สึกละเลงมากเลยรู้สึกแบบโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเป็นโสดอยู่คนเดียวเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้ให้มันจุกจิกหัวใจจริงๆเป็นโสดมันดีค่ะเพราะว่าจะคุยกับใครกี่คนก็ได้แล้วก็มีคนจีบตลอดเวลามันก็น่าจะแฮปปี้นะเขามีคนเยอะไหมคะค่ะสองคู่เขาแบบมุ้งมิ้งกันเยอะเขาแข่งกันไหมอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฉลามกัดแต่ทุกคนก็น่ารักอะค่ะทั้งพี่อ้ำเราก็ปุ๊กลุ๊กคือน่ารักมากคือนานๆเราจะเจอกันทีนานๆจะได้ไปเที่ยวกันทีนะคือแบบเพื่อนก็คือเพื่อนน่ะเจออีกทีก็คือแบบแฮปปี้อยู่แล้วแล้วตอนนี้มีคนมาจีบพี่ไม่ได้ดูเลยไม่ได้นับไม่รู้ว่าจีบหรือไม่จีบด้วยตอนนี้ทำแต่งานอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดมีแล้วพร้อมเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงบอกแน่นอนเพราะว่าอยากอวดบ้างค่ะ แต่คนก็โฟกัสที่แบบชุดว่ายน้ำหลายคนบอกว่าช่วงนี้ชุดว่ายน้ำบ่อยทั้งมาดิฟทั้งภูเก็ตกระบี่ไปหมดก็บางทีนางแบบมันก็ร้อนนะ ร้อนเกินไปเดี๋ยวตอนนี้หวัดกินนะคะฝนตกค่ะก็คงไม่มีแล้วแหละตรงนี้ต้องหันมาทำงานหนักหน่อยวันว่างของนางแบบได้หมดไปแล้วค่ะเมจ๋าแสดงว่าตอนนี้คนที่คนลุ้นคู่อ้ำกับโค้กก็มีสิทธิ์แล้วเนาะก็ต้องมีแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันลุ้นต่อไปค่ะเมย์ก็ลุ้นเหมือนกันแล้วของเราลุ้นเมื่อไหร่อ่ะให้ลุ้นถึงเมื่อไหร่ของเมย์ลืมไปก่อนเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวบอกเองโอเคขอบคุณแล้ว